สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรครั้งที่10วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงฟังปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรครั้งที่10ในหัวข้อการป้องกันการพลัดถิ่นโดยไม่มีเหตุอันควรและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบโดยนางสาวเซซิเลียฮิเมเนสดามารีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศชาวฟิลิปปินส์และอดีตผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเป็นผู้กล่าวปาฐกถามีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า300คนสำหรับเนื้อหาการปาฐกถาระบุว่าในปี2565ทั่วโลกมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 62.5 ล้านคนเพื่อหนีภัยจากการสู้รบนอกจากนี้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็มีส่วนทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งยังได้รับผลกระทบทางลบทั้งด้านการศึกษาและพัฒนาการเจริญเติบโตผู้แสดงปาฐกถาจึงได้ขอให้มีการสนับสนุนด้านกฎหมายและนโยบายสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการป้องกันการพลัดถิ่นโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคสังคมทั้งระบบรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศทางนี้กระทรวงการต่างประเทศและสภาชาติไทยได้ร่วมกันจัดปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรทุก2ปีนับตั้งแต่ปี2546เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อสาธารณชนให้แก่หน่วยงานต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปปรับใช้อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา2564ถึง2565วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา2564ถึง2565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน10คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 1,620 คนในการนี้พระราชทานพระราชโอวาทความตอนหนึ่งว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เกียรติภูมิและความเจริญเป็นอารยะที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดให้ดำรงอยู่ต่อไปผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆและมีความเข้าใจถ่องแท้ในศิลปะวัฒนธรรมจึงควรจะได้ภาคภูมิใจในความรู้ความเชี่ยวชาญของตนแล้วถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญที่จะต้องสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยตั้งใจสร้างสรรค์งานศิลปะและปฏิบัติงานศิลปะวัฒนธรรมอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความอุตสาหะวิริยะ
พร้อมกันนั้นทุกคนต้องประพฤติตนแบบผู้มีวัฒนธรรมคือปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและร่วมกันเสริมสร้างความสุขความเจริญให้แก่สังคมส่วนรวมด้วยถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถทำรงรักษาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของเราให้ยิ่งเจริญวัฒนาเป็นสมบัติอันล้ำค่าอยู่คู่ชาติและประชาชนชาวไทยสืบไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 7:33 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อทำการผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆอาทิภาวะอัณฑะทองแดงผ่าตัดก้อนเนื้อที่ใต้คอผ่าตัดก้อนเนื้อบริเวณอกช่องอกข้างขวาผ่าตัดก้อนเนื้อที่ขาหนีบผ่าตัดแก้ไขกระดูกเชิงกรานหักและทำหมันรวมจำนวน6ตัวการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ด้วยการให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โปรดให้ทีมสัตวแพทย์ทำการผ่าตัดทำหมันแมวและผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่มีก้อนเนื้อบริเวณผิวหนังบริเวณทวารหนักและบริเวณเต้านมรวมจำนวน4ตัวทั้งนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทำการตลอดเดือนกันยายน2566ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหารวันนี้เวลา 19:02 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2551สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองคิดอย่างมีระบบมีจิตสาธารณะศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนา EQ ในกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเล่นเต้นรำและงานศิลปะจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทวีนัมเบอร์วันซึ่งจังหวัดมุกดาหารดำเนินงานครบทั้ง7อำเภอส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกชมรมทวีนัมเบอร์วันจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารจำนวน30คนเฝ้าและพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ6-24ปีจำนวน 87,512 คน
พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา10นาฬิกาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจำนวน60ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน161คนและมีครูและบุคลากรรวมจำนวน7คนเป็น1ใน21สถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2566วันนี้เวลา11นาฬิกาณอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและหัตถกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีรองประธานกรรมการพร้อมคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเยี่ยมชมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอาทิผักสดอาหารแปรรูปและสินค้างานฝีมือจากกลุ่มศิลปาชีพในเครือข่ายของศูนย์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2566จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี2566และร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไปรวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมโดยมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลสำเร็จจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งประกอบด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีต่อจากนั้นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2566โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์3ด้านได้แก่ด้านการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และด้านการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไปของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2566มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2566
ของมูลนิธิพัชรสุธากชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการทั้ง3มูลนิธิมูลนิธิพัชรสุธากชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วปัจจุบันดำเนินงานด้านการดูแลช้างป่าเพิ่มถิ่นอาศัยของช้างป่าด้วยการจัดหาแหล่งน้ำสร้างแหล่งอาหารช้างป่ารวมทั้งการเคลื่อนย้ายช้างป่าการควบคุมช้างป่าดุร้ายและสกัดกั้นช้างป่าด้วยการปรับปรุงคูกั้นช้างและแนวรั้วมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกปัจจุบันขยายการช่วยเหลือราษฎรไปอีก3หมู่บ้านคือบ้านทิไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจักแกและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานเพื่อเติมเต็มสิทธิผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเช่นประชาชนทั่วไปรวมทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 11:00 นที่บ้านเลขที่105หมู่3ตำบลนาว่าอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจโทบุญกีนีดือเระเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปัตตานีจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ20สถานีตำรวจภูธรยะรังและเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนเหตุเกิดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28สิงหาคม2566เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้ในตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานสุนทรนาวะปฏิเวศและอาสาสมัครทหารพรานกิติศักดิ์หนูบุญมากเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานกรมทหารพรานที่44ที่เข้ารักษาอาการบาดเจ็บณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่บริเวณถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสหมู่2ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่29สิงหาคม2566
เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่3นายที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุเกิดบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ได้แก่ครอบครัวของดาบตำรวจตุแวเลาะลอมะบ้านเลขที่153/3หมู่ที่1ตำบลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครอบครัวของนายหมู่ตรีชาญวิทย์ต่อเลาะบ้านเลขที่94หมู่ที่1ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและครอบครัวของสมาชิกเอกณรงค์ระแก้วบ้านเลขที่124หมู่ที่5ตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ